ถ้าขี่เลื่อนลอยกิเลสมันลากไปทุกซอกทุกมุมไม่ต้องเรียกเรื่องความเป็นธรรมถ้ากิเลสได้ลากไปไม่ให้เอาความเป็นธรรมจนกระทั่งกิเลสมันกินมันอิ่มแล้วมันไปนอนหลับครอบครอบสบายมันแล้วถึงรู้จุดตัวขึ้นมาแล้วโคตรตายวันนี้ภาวนาไม่ได้เรื่องอะไรเลยไม่ใช่ได้เรื่องอะไรก็ก็ต้องตั้งใจนอน นอนนั่งก็มีนอนหลับนอนแบบนี้ก็มีนอนนั่งนอนนอนจริงๆก็ขอความเป็นธรรมขอใจเจ้าของแค่ธรรมพระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมอยู่ที่ใจคือถ้าเกิดก็เกิดขึ้นที่ใจสัมผัสรับทราบธรรมทั้งหลายทุกขั้นของธรรมก็คือใจเกิดขึ้นแล้วเจริญก็เจริญที่ใจเสื่อมเสื่อมที่ใจธรรมอยู่ที่ใจนี่แล้วเราเลือกดูเดี๋ยวนี้ก็ทราบผู้จิตนี้จะให้ทำงานอะไรทำแต่ไม่ค่อยว่างเพราะกิเลสให้ทำงานอยู่เป็นอัตโนมัติทำอย่างนั้นคิดอย่างนั้นปรุงอย่างนั้นอยู่ตลอดปรุงเรื่องของกิเลสร้อยทั้งร้อยมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอเห็นไหมก็ไม่ว่าทำงานเลยให้ย้อนเอาความเอางานเอาจิตนั้นมาทำงานในฝ่ายธรรมลองเลือกดูสิเช่นอย่างเลือกพุทโธขึ้นแล้วขึ้นที่ใจ เลือกธรรมโมก็ขึ้นที่ใจคือรู้ที่ใจตัวเองเลือกสังโฆเหมือนกันพยายามสั่งสมธรรมเหล่านี้จะเป็นบทใดก็ตามให้แนบสนิทติดกับใจอยู่เรื่อยไปแล้วทำแบบนี้จะมีกำลังเมื่อทำแบบนี้มีกำลังแล้วทำกับใจก็จะปรากฏเด่นขึ้นเด่นขึ้นที่ความสงบนี้จะมาก่อนเมื่อใจไม่วุ่นวายจิตจะสงบความสงบนี้มาก่อนความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้รู้กินนี่แหละสมถะธรรมแล้วความสงบของใจ มีฐานได้ที่ใจนะให้มาวิปัสสนาธรรมจิตเมื่อออกจากความสงบด้วยความอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายแล้วพิจารณาอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลเพราะสิ่งทั้งหลายมีอยู่ในโลกนี้แล้วความจริงทั้งหลายมีอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าเราไม่พิจารณาหาความจริงหาตั้งแต่ความจอมปลอมมันจึงได้แต่ความจอมปลอมมาหาความจริงก็ต้องได้มีปัญญาสอบแทรกออกไปพิจารณาไปกว้างขวางลึกซึ้งเท่าไหร่ไม่มีประมาณเรื่องของปัญญาแล้วหาประมาณไม่ได้กว้างยังมหาสมุทรยังมีฝั่งมองฝั่งนู้นไม่เห็นมองฝั่งที่เราเหยียบยืนอยู่นี่ก็ยังเห็นส่วนเรื่องของปัญญานี่เมื่อกล้าตัวออกไปแล้วไม่มีอะไรประมาณไม่มีอะไรมีขอบเขตมาเสมอเหมือนได้เลยอันนี้กว้างที่สุดเลยปัญญานั่นแหละที่ว่าปัญญายานพระพุทธเจ้าในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นแดนสมมติเท่านั้นพระปัญญาหรือพระปรีชาพวกของพระองค์สร้างไปหมดเลยถ้าเราเหยียบลงไปท่านส่วนมากท่านไม่ค่อยจะเรียกปัญญาท่านเรียกปัญญาละเอียดมากญาณนี่จะเป็นเหมือนกระดาษซึมปัญญานี่ออกออกส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเบาลงเบาลงแผ่วเบาลงเบาที่สุดก็เรียกปัญญานี่ไม่ค่อยสนิทใจนอกจากจะเรียกว่าญาณเหมือนคือเหมือนกระดาษซึมไปนั่นแหละญาณท่านทรงทราบเรื่องความเป็นอยู่ของสภาวะธรรมทั้งหลายตลอดถึงสัตว์โลกทั่วไปท่านทรงทราบด้วยพยานเนี่ยที่ละเอียดนะ นี่ก็ทำใช่ไหมล่ะฟังดิปัญญาญาณก็ทำอยู่ที่ใจเมื่อมีมาใจแล้วจนกระทั่งเต็มที่แล้วกระจายไปเมื่อไรได้หมดไม่มีอัดไม่มีอันไม่มีหมดไม่มีสิ้นเรื่องธรรมกับใจไม่มีหมดในธรรมที่ว่าธรรมเกิดที่ใจอยู่ที่ใจสมาธิธรรมคือความสงบใจก็ปรากฏที่ใจของเราเราเป็นผู้ครองไว้นะปัญญาธรรมเราก็ครองเอาไว้ตลอดถึงมิมุติหลุดพ้นธรรมมันเลิศเลยที่มันประมังสุขขังใจของเราครองไว้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเห็นอยู่ประจักษ์กับตัวเองแล้วจะสงสัยไปไหนว่าธรรมเกิดที่ไหนธรรมอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่เราแต่ก่อนเราไม่ทำมันก็ไม่เห็นไม่มี
ผมนึกว่าทำอยู่นู่นแล้วทำอยู่นี่เขาว่าอะไรดีเขาโดดไปตามเขาโดดไปตามเขาโดยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนหลักเกณฑ์ให้อย่างนี้แต่ก็ไม่อยากยึดอยากเกาะแต่หาเกาะที่เลี้ยวไหลไหลวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ต่างคนก็ต่างเลี้ยวไหลหาความแน่นอนในตัวเองไม่ได้นั่นไม่มีธรรมย่อมหาความแน่นอนไม่ได้ว่าให้มีธรรมนั่นถึงมันถึงแม่นยำเอาจนกระทั่งแน่ถ้ามีร้อยมีหมื่นมีแสนเปอร์เซ็นต์ก็แน่ทั้งหมื่นทั้งแสนเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรแน่ยิ่งกว่าใจรู้ตัวเองทำกับใจได้กลมกลืนเดียวเดียวกันแล้วไม่มีอะไรติดอยู่แน่ไปหมดเพราะเห็นชัดนะทำพุทธเจ้าเป็นยังไงทำไมมาสอนโลกแบบหลอกลวงนะพระผู้สอนโลกก็เป็นผู้สิ้นกิเลสคือพระพุทธเจ้าคนสิ้นกิเลสกับคนมีกิเลสสอนโลกเป็นยังไงอุบายวิธีการต่างๆความเฉลียวฉลาดของคนสิ้นกิเลสกับคนมีกิเลสต่างกันยังไงแล้วพูดถึงเรื่องศาสนาก็เหมือนกันศาสนาของสิ้นกิเลสกับศาสนาของคนมีกิเลสต่างกันยังไงเพียงเท่านี้ไม่ต้องวิจารณ์ไปวิจัยไปมากอะไรนักเข้าใจแล้วคนมีกิเลสก็ถ้าเราไม่ทราบเท่ากับดูตัวของเราสิมันเป็นยังไงหาความแน่นอนที่ไหนได้คนมีกิเลสย่อมเอาความแน่นอนมาได้นี่แหละที่ว่าตื่นขึ้นมาก็หาความแน่นอนในตัวเองไม่ได้ครับความไม่วางใจเชื่อตัวเองไม่ได้ล้วนเละไปหมดเพราะไม่มีธรรมเขาเป็นที่ยึดที่เกาะท่านจึงสอนให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะสิ่งใดไม่ดียาขนาดไหนก็คือความอยากนี่เป็นพิษอันรุนแรงให้เห็นอย่างนั้นแล้วอย่าว่าความอยากนี่เป็นสิ่งที่ดีพอที่เราจะเชื่อและคล้อยตามนั่นแหละจะทำให้เราเสียอยากมากอยากน้อยยังไม่ว่าอยากทำไม่ว่าอยากพูดไม่ว่าอยากไปอยากมาอยากเล่นอยากกินอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีส่วนเสียส่วนเสียเสียมากน้อยอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ควรคล้อยตามฝืนเพราะมันอยากมากไปเท่าไรก็คือเนี่ยไฟมันลุกลามมากแล้วมันจะเผาหมดตัวเนี่ยรีบดับมันด้วยการห้ามเสียไม่ทำแล้วพิจารณาตามเหตุผลไอ้เรื่องทำตามความอยากนั้นเป็นยังไงมันดีไหมเมื่อมันไม่ดีแล้วเรายังจะฝืนอยู่หรือเพราะเราต้องการความดีแท้ๆแล้วยังจะฝืนความดีนี่ไปทำความไม่ดีได้อยู่หรือนั่นแหละการซักการถามเจ้าของการฝึกอบรมเจ้าของคืนนี้ก็มีเราตั้งยานี่ก็มีสองสามแม่ลูกมานี่เยอะเหมือนกันนะสี่ห้าสองสามแม่ลูกมันมีทั้งลูกทั้งหลานมาด้วยประมาณนี้เราพูดเนี่ยมีลูกกี่คนมีลูก5คนผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนผู้หญิง2คนผู้ชาย3คนแล้วการปกครองลูกชายกับลูกหญิงทางไหนปกครองยากกว่ากันมาถามก็รู้สึกว่าพอๆกันแต่ว่าลูกของฉันน่ะรู้สึกว่าดีเพราะพาไปในศีลในธรรมมาดั้งเดิมนี่จะเรียนศาลแล้วก็พาไปวัดวาเลยรักชอบวัดวาเรื่อยมารักชอบศีลรักชอบธรรมเรื่อยมายังไม่ค่อยปวดคองยากมานั่นก็พูดให้เราฟังถ้าลูกไม่ดีน่ะลูกชายไม่ดีก็หนักใจไปทางหนึ่งลูกสาวไม่ดีก็หนักใจไปทางหนึ่งมันไม่ดีเพราะอะไรนั่นแหละพ่อหนอนเจาะหนอนไทยเหมือนต้นไม้เนี่ยถูกหนอนเจาะหนอนไทยย่อมเป็นช่องเป็นรูด่างๆดาวๆใช้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะพอถูกน้อนเจาะน้อนไข่มันเป็นรูคนเราก็เหมือนกันใครไม่ดีทำตัวไม่ดีก็นั่นแหละคือทำลายตัวเองความไม่ดีเนี่ยมันเป็นหนอนมันเจาะมันไข่ตัวเอง ให้เสียคุณภาพลงไปคุณภาพไปสุดท้ายก็เป็นคนเลวใช่ไม่ได้ดีลูกชายไม่ดีก็หนักใจของพ่อของแม่ไปอีกอย่างลูกสาวไม่ดีก็หนักใจก็ไม่ดีคำว่าไม่ดีไม่ดีคือลูกสาวตั้งหน้าตั้งตาทำลายตัวเองลูกชายตั้งหน้าตั้งตาทำลายตัวเองทั้งที่พ่อแม่มีความรักความสงวนมากจนถึงกับพ่อแม่จะเป็นจะตายเพราะความห่วงใยกับลูกพ่อแม่อกจะแตกลูกยังเพลินสบายอยู่นั่นมันเรียกว่าลูกทำลายเจ้าของพ่อแม่รักสงวนพยายามรักษาแต่มันไม่ทันนี่แล้วก็ถามไปอย่างนั้นแล้วการปกครองนี่มันก็ยากไปเป็นชั้นๆนะวะยากไปเป็นขั้นเป็นตอนเห็นยังพ่อแม่ปกครองลูกนี่ก็ลำบากผู้ใหญ่ปกครองผู้น้อยในฝ่ายคารวะก็เป็นอย่างเ
พระปกครองพระก็เป็นอีกอย่างถ้าฝ่ายปริยัติปกครองกันเป็นอีกอย่างฝ่ายปฏิบัติปกครองกันเป็นอีกอย่างนึงเราอธิบายแยกเป็นขั้นแหนงขั้นแหนงอ่อนนึงอยู่ท่าบริการเป็นเทศกันเหมือนกันค่ำๆเมื่อวานแล้วอะไรก็ตามถ้าเราไม่ลำเอียงเราพิจารณาตามทางเหตุทางผลโดยความถูกต้องดีงามแล้วไม่มีอะไรปกครองยากยิ่งกว่าการปกครองตัวเองการปกครองตัวเองนี่ยากมากแต่เราไม่ถือเป็นอารมณ์เพราะเราต้องการเป็นคนดีถ้าไม่มีความต้องการเป็นคนดีก็ยากลำบากมากเนี่ยเมื่อเราสรุปลงไปแล้วการปกครองตนเองการรักษาตนเองเข้มงวดกวดขันตนเองรักษาคุณภาพคุณสมบัติของมนุษย์ในตัวของเราเองนี่ยากมากนี่เพราะพระโดยแล้วยิ่งยากคือคำว่ารักษาตนเองนักเรียนและย่นเข้ามาเป็นขั้นเป็นขั้นจนกระทั่งถึงพระนี่ยากพระประเภทไหนถ้ารักษาตามศีลตามธรรมวินัยเฉยๆมันก็คล้ายกับเป็นขนบประเพณีไปธรรมดาก็ไม่ค่อยยากนักถ้าต้องการอย่างที่พระพุทธทรงสอนไว้เรื่องมรรคผลนิพพานให้ได้ตามมรรคตามได้มรรคตามมรรคตามหมายในธรรมที่สอนเอาไว้ปฏิบัติยังไงถึงจะได้นั่นแหละหนักมากอธิบายให้ฟังคือ ถ้ามันก็ไม่พ้นที่ว่าเอากระจุงถึงขั้นสลบสลายพระพุทธเจ้าจนได้แหละนะยากไม่ยากพระพุทธเจ้าสลบถ้าหากว่าเราจะหาจากทีพยานก็เอาพระพุทธเจ้ามายืนยันกันเลยยากหรือยากพระองค์ปกครองพระองค์บำรุงรักษาพระองค์กีดกันสิ่งที่ชั่วช้าลงทั้งหลายจากพระองค์จนกระทั่งถึงขั้นสลบสลายนั่นยากหรือไม่ยากก็เอาพระพุทธเจ้ามายืนยันมันก็ไปอย่างนั้นจนได้แหละเรื่องของความยากนี่เราก็พยายามการปฏิบัติรักษาตัวไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อความเย็นอกเย็นใจแก่ตนของตนและครอบครัวนี่ทำไมจะไปยากนักยากหนาเพราะเราเป็นมนุษย์นี่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติตัวให้ดีเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันทั้งวงกว้างวงแคบทำไมเราจะทำไม่ได้ถ้าเราจะไม่อาภัพจนเกินไปแต่เราก็เย่อหยิ่งตัวเองว่าตัวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นความอาภัพในตัวของเราที่แพ้กิเลสแพ้ความชั่ววันนั้นข้ามปุญญุ่งหาความแน่นอนไม่ได้เลยมาคิดหาความแน่นอนตัวเองไม่เจอแม้แต่นิดเนี่ยสำคัญมากคนเราอยู่ด้วยความไม่แน่นอนไปด้วยความแน่นอนวันหนึ่งคืนหนึ่งหาความแน่นอนในความดีที่เป็นที่ก่อไม่ได้แล้วไปยังไงต้องถามตัวเองเนี่ยให้ตั้งปัญหาถามเองนะยายคนอื่นถามมันไม่ดีให้เจ้าของถามเจ้าของธรรมะท่านให้เอาไปซักเจ้าของเมื่อเราซักเพื่อเหตุผลเพื่อความดีความดีแล้วมันจะสะดุดใจสะดุดใจขึ้นมาเลยสะดุดใจตรงไหนแก้ตรงนั้นสะดุดใจตรงไหนเสริมตรงนั้นอันนี้ดีแล้วเป็นที่ภูมิใจเสริมอันไหนมันดีแก้ลงไปแก้ลงไปแล้วธรรมของพระเจ้าก็จะมีฤทธาสังดานุภาพในตัวของผู้ปฏิบัติไม่สักแต่ว่าไปเรียนอยู่ท่องบนสังฆทายาจนน้ำลายแฉะแล้วได้มาแล้วก็ได้จากความจำออกมาเจ้าของไม่ได้สนใจจะปฏิบัติตามนี้ธรรมะก็ไม่มีคุณค่าเพราะมีแต่เพียงความจำก็มันก็ไม่ผิดอะไรกับเราจำคาถาวิชาหรือแขนงใดๆก็ตามเราก็ท่องเหมือนกันหลักสูตรเนี่ยก็จำมาได้อย่างเดียวกันนั่นแหละมันไม่ผิดกันอย่างนั้นธรรมก็เหมือนกันถ้าไม่ได้เข้าสู่จิตใจแล้วธรรมจะไม่มีฤทธาทางด้านคุณค่าเข้าสู่จิตใจเข้าสู่ตัวของเราแล้วตัวของเรามีฤทธาทางด้านคุณค่าบังคับได้สิไม่ดีไหนไม่ทำเป็นยังไงเป็นกันนั่นเพราะเราจะต้องการของดีนี่ของดีที่ไหนอยู่ที่การรักษาตัวของเราเองนะหมุนตีที่หัวนี่ทีนี้ความไม่ดีทั้งหลายมันก็อ่อนข้อแล้วไม่กล้าแซงหน้าเราได้นี่วันนี้ก็เย็นแล้วทีนี้เราพยายามรักษาตัวให้เย็นขึ้นเรื่อยให้ดีขึ้นเรื่อยเด่นขึ้นเรื่อยและอยู่ไหนก็สบายสบายสมผู้ปฏิบัติอย่างพระท่านในขั้งพุทธกาลก็ดีในสมัยปัจจุบันก็ดีผู้มุ่งต่อธรรมอย่างแท้จริงแล้วท่านเป็นอย่างนั้นท่านไม่ได้คุ้นกับอะไรเลยไม่ว่าอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยจะล้นเหลือหรือฟุ่มเฟือยไปมากขนาดไหนที่ใครมาให้ท่านไม่สนใจท่านจะดูตั้งแต่ความเคลื่อนไหวของท่านมันจะเคลื่อนไหวไปทางดีทางชั่วหรือลืมตัวกับปัจจัยทานทั้งหลายที่เขาถวายนั่นน่ะเป็นยังไง
ที่อยู่เป็นยังไงท่านไม่ได้รู้หรือรู้ร้ายอะไรที่อยู่ของพุทธเจ้าเสด็จออกจากพระราชวังไปอยู่เป็นยังไงในป่านั่นรู้หรือไม่อาหารของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่นเป็นยังไงแล้วเสด็จออกไปทรงผนวชแล้วอาหารได้มาจากคนคอสทานทั่วไปนี่ซึ่งเขาก็ไม่มีศาสนาเวลานั้นแล้วแต่เขาจะให้การเป็นยังไงอาหารนั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยหลับนอนเครื่องนุ่งห่มเป็นยังไงไม่มีอะไรดีเลยนั่นเห็นไหมท่านไม่สนใจอันนี้สนใจเรื่องแต่จะเอาให้หลุดพ้นและให้เป็นศาสดาของโลกจะให้ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นศาสดาของโลกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่หนักมากนี่จิตใจไปอยู่นั่นหมดเลยความมุ่งมั่นความอุตสาห์พยายามทุกอาการของจิตแสดงออกแสดงออกเพื่ออันนี้อันนี้อันนี้เพราะความมุ่งมั่นอยู่ในจุดนี้จุดเดียวไม่ได้อยู่กับปัจจัยทั้ง4อาหารการบริโภคแบบนี้เป็นต้นนะไม่ได้อยู่นั่นแหละคนต้องการความดีมากเท่าไหร่จิตมันก็มุ่งเข้าไปสู่จิตธรรมะที่เป็นของดีเด่นแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เลยไม่เป็นอุปสรรคอันนั้นขาดอันนี้เกินนั่นบกพร่องอะไรไม่ยุ่งก็สบายอันนี้เราก็เหมือนกันให้มันสมบูรณ์ในความดีของเจ้าของอย่าให้มันสมบูรณ์ตั้งแต่ภายนอกอะไรก็รู้ๆแล้วแล้วเอามาถ้าเอาผ้ามาห่อก็มาห่อผีทั้งเป็นเจ้าของเหมือนกระลิงแล้วผ้าโอ้ยมีแต่ของสวยๆงามแต่งเนื้อแต่งตัวนี่รู้แล้วโก้เก๋ที่สุดเลยแล้วห่อลิงทั้งตัวไว้นี่มันน่าดูเหรอเอาเครื่องแต่งตัวไปห่อให้ลิงมึงที่เป็นไงแต่งตัวแล้วใส่หมวกแก๊ปทำไมฮะไอ้พวกเราใส่หมวกแก๊ปไม่ดูอะไรก็หารู้หลาฟุ่มเฟือยตัวของเราเองที่จะให้เป็นที่อบอุ่นแก่ตัวมันไม่มีนี่มันเสียตรงนี้เพราะนั้นให้ได้ความอุ่นภายในภายนอกมีอะไรอะไรใช้ไปธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรใครดูถูกหยาดหยามกันหรอกคนเราถ้าเป็นคนมีธรรมไม่ลืมตัวที่อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีใครดูถูกหยาดหยามกันหรอกขอให้เป็นคนดีเท่านั้นเป็นที่อบอุ่นต่อกันแล้วไว้ใจกันได้หมดไปที่ไหนสมาคมภายในเอาเถอะคนมีธรรมตายใจกันได้เลยนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงสำคัญกรงที่จะโลกร่มเย็นเราร่มเย็นเขาร่มเย็นเพื่อนฝูงใครๆเขาตามมาเกี่ยวข้องกันมีแต่ผู้ที่อบรมตัวเพื่อความเป็นคนดีและเป็นคนดีอยู่เรื่อยมานี้จะเป็นคนดีโดยสม่ำเสมอและทั่วดินแดนสบายเนี่ยให้ประจำมานะทำตัวให้เป็นคนดีอย่างนี้ประเทศมากนะบ้านไหนก็เทศทุกวันทุกวันวันนี้ก็เทศวันนี้ไม่เอามากแล้ววันนี้พอเรื่องไม่เทศ